Apple ได้ประกาศเปิดตัว MacBook Air ปี2020ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังทั้งหมดว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่ในเรื่องของ MacBook Air ในปี2020นะครับผมขอเกริ่นเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการอัปเกรดของ MacBook Air ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อ2ปีนี้นะครับในรุ่นนี้ครับในเครื่องสีเทาตัวนี้คือ MacBook Air ปี2018ถ้าหากยังจำกันได้ MacBook Air ปี2018ตัวนี้คือการอัปเกรดในรอบ10ปีของ MacBook Air จนมาเป็นดีไซน์แบบนี้นะครับดีไซน์ที่แบบเล็กๆบางๆแต่ว่ามีความคล้ายคลึงกับตระกูลของ MacBook Pro นะครับและต่อมาครับในปี2019ครับช่วงเดือนกรกฎาคมทาง Apple ก็ได้รีเฟรช MacBook Air อีก1รอบนะครับเป็นในรุ่นนี้นะฮะในการอัปเกรดในรอบนั้นนะครับก็จะมีการปรับลดราคาลงและมีการเพิ่มหน้าจอให้เป็นแบบ2 Tone เพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นก็คือในส่วนของ2รุ่นก่อนหน้าของ MacBook Air นะครับที่มีการอัปเกรดจนมาถึง MacBook Air ในปี2020เขาจะเรียกว่า MacBook Air Early 2020ผมสังเกตว่าการมาของรอบนี้คือการอัปเกรดที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วอย่างที่บอกคือมีรีเฟรชรอบหนึ่งตอนกลางปีแต่ตอนนี้เพิ่งต้นปีเองมีนาคม2020ทาง Apple ก็เปิดตัว MacBook Air ตัวรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน MacBook Air ปี2020นั้นมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับอย่างแรกครับเป็นเรื่องของคีย์บอร์ดถ้ามองจากภายนอกจะเห็นสิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างแรกนั่นก็คือเรื่องของคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดจะเปลี่ยนมาใช้กลไกแบบกันไกลที่ตอนนี้ใช้อยู่บน MacBook Pro 16นิ้วที่อัปเกรดตอนปลายปี2019ที่ผ่านมานะครับลักษณะคีย์บอร์ดจะเป็นแบบเดียวกันเทคโนโลยีเดียวกันดีไซน์เลย์เอาท์ลูกศรนะครับจะเป็นตัวทีแบบกลับหัวนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าในส่วนของเลย์เอาท์ที่เป็นตัวอักษรถ้าเป็นภาษาไทยผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะสลับเหมือน MacBook Pro 16นิ้วหรือเปล่าเพราะว่าใน MacBook Pro 16นิ้วนั้นจะมีการสลับตำแหน่งระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยภาษาอังกฤษจะมาอยู่ด้านหลังภาษาไทยจะอยู่ด้านหน้าซึ่งมันผิดปกตินะครับเพราะปกติณปัจจุบันปกติแล้วตัวอักษรภาษาอังกฤษจะอยู่ด้านหน้านะครับข้อดีของคีย์บอร์ดแบบกลไกแบบกันไกลก็คือความทนทานที่มากกว่า Butterfly Mechanism นะครับรุ่นปี2019และเก่ากว่านั้นนะครับจะใช้เป็นคีย์บอร์ด Butterfly Mechanism ก็มีอิชชูบ้างหรือว่ามีปัญหาบ้างนะครับอาจจะแบบมันจะเกิดปัญหาในกรณีที่แบบพิมพ์ไม่ติดบ้างอะไรงั้นเพราะว่าสเปซระหว่างตัวคีย์บอร์ดนั้นมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับถ้าฝุ่นเข้าไปนิดเดียวมันก็อาจจะทำให้ตัวคีย์บอร์ดนั้นติดได้นะครับทาง Apple ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้คีย์บอร์ดกลไกแบบกลไกแทนนะครับต่อมาครับในเรื่องของความจุที่เพิ่มมากขึ้นเดิมที MacBook Air นะครับความจุจะสตาร์ทอยู่ที่128 GB สูงสุดอยู่ที่1 TB แต่ว่าใน MacBook Air 2020นะครับความจุสตาร์ทจะอยู่ที่256 GB แล้วก็อัปเกรดสูงสุดได้ถึง2 TB มาในเรื่องของ CPU บ้างก่อนหน้านี้ครับ CPU ของ MacBook Air นั้นจะมีให้เลือกเพียงตัวเดียวก็คือ Intel Core i5 นะครับแต่ว่าในปี2020นี้มีการอัปเกรดให้สามารถเลือก CPU ได้ถึง3แบบก็คือ i3 i5 แล้วก็ i7 ตัวสตาร์ทเริ่มต้นล่างสุดตัวต่ำสุดเลยนะครับจะเป็น Intel Core i3 ความเร็วสัญญาณนาฬิกาจะอยู่ที่ 1.1 กิกะเฮิรตซ์นะครับมาพร้อม SSD ความจุ256 GB แล้วก็มี RAM ให้8 GB นะครับนั่นก็คือค่าคอนฟิกเริ่มต้นหรือว่ารุ่นเริ่มต้นเลยของ MacBook Air ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 32,900 บาทซึ่งถือว่าถูกกว่า MacBook Air ของปี2019นะครับณตอนนั้นครับราคาของ MacBook Air ปี2019นั้นราคาสตาร์ทอยู่ที่ 35,900 บาทอันนี้ถูกลงมากว่า 3,000 ได้ SSD เพิ่มขึ้นแต่ว่าในส่วนที่ต่ำกว่าลงไปนั่นก็คือเรื่องของ CPU จะลดลงมาใช้ i3 แค่นั้นนะครับถามว่าทำไมราคาถูกกว่าแล้วอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างอันนี้ผมชี้จุดให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของการเปรียบเทียบของ MacBook Air ใน2020กับรุ่นก่อนหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกครั้งนึงในคลิปถัดไปนะครับต่อมาครับอัปเกรดในเรื่องของ RAM ก่อนหน้านี้ครับจะใช้ RAM เป็น DDR3 แต่ว่าในรุ่นปี2020จะใช้เป็น LPDDR4X นะครับข้อดีของ RAM รุ่นนี้ก็คือความเร็วของบัสที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็น 3,733 MHz นะครับซึ่งถือว่าเร็วมากเลยนะของปีก่อนหน้านั้นจะอยู่ประมาณ 2,000 กว่าๆนะครับอันนั้นคือความเร็วแล้วก็จำนวนของ RAM นั้นสามารถอัปเกรดได้สูงสุดที่16 GB นะครับผมก็คือมีให้เลือก8กับ16 GB นั่นเองครับ
ต่อมาครับในเรื่องของบลูทูธครับตัวนี้จะใช้บลูทูธ 5.0 ซึ่งอัปเกรดขึ้นมาจากเวอร์ชั่นก่อนหน้า USB-C ยังคงให้มา2พอร์ตนะครับซึ่ง USB-C นี้ก็จะสามารถใช้ได้ทั้งการชาร์จการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกต่อจอมอนิเตอร์ต่อดองเกิลนะครับหรือว่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iDevice ต่างๆทั้ง iPhone iPad ประมาณนั้นครับสามารถทำได้หมดในพอร์ตเดียวนะครับในส่วนของราคาครับอย่างที่บอกไปก็คือราคาเริ่มต้นนั้นถูกลงสตาร์ทเริ่มต้นต่ำสุดๆเลยก็คือ 32,900 บาทอันนี้ราคาปกตินะแต่ว่าราคานักศึกษานั้นก็จะถูกลงไปอีกนะครับส่วนต่อมาครับ MacBook Air ปี2020ความดีงามอีกเรื่องนึงก็คือรองรับการเชื่อมต่อออกไปยังหน้าจอมอนิเตอร์ภายนอกความละเอียดสูงสุดถึง 6K ได้1จอนะครับเหมือนเอา MacBook Air ตัวนี้ต่อไปยังหน้าจอ Apple Pro Display XDR ก็คือสามารถทำได้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำได้นะครับที่ความละเอียดขนาดนี้ก่อนหน้านี้ครับรองรับแค่จอ 4K กับ 5K นะครับจอ 4K ใส่ได้2จอจอ 5K ใส่ได้1จอนะครับอันนั้นคือรุ่นเก่าแต่รุ่น2020นั้นก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือจอ 6K ได้อีก1จอนะครับมาในเรื่องของเสียงบ้างครับมีการปรับในเรื่องของคุณภาพเสียงจำนวนเสียงเบสที่เพิ่มมากขึ้นฟังแล้วมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับมีเสียงกว้างมากยิ่งขึ้นที่สำคัญก็คือรองรับ Dolby Atmos ด้วยจุดนี้ดีในแง่ที่เรารับชมคอนเทนต์ที่เป็นภาพยนตร์นะครับอย่างเช่นจาก iTunes Store ถ้าหากภาพยนตร์เรื่องไหนมีระบบเสียงที่เป็น Dolby Atmos นะครับเราสามารถฟังจาก MacBook Air ตัวนี้จะทำให้เราได้ยินเสียงที่มีพลังมากยิ่งขึ้นเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเสียงมีความก้องกังวานสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาครับในส่วนของไมโครโฟนไมโครโฟนยังคงใช้จำนวนไมโครโฟนเท่าเดิมคือ3ตัวแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือคุณภาพเสียงจะดีขึ้นมีบีมฟอร์มมิ่งครับหมายถึงเวลาที่เราแบบพูดเสียงอย่างเงี้ยเสียงไมค์จะจับทิศทางของเสียงมันส่งผลให้การพูดได้ยินชัดมากยิ่งขึ้นให้นึกถึง AirPods นะครับลักษณะของ My AirPods ก็จะใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับที่เรียกว่าการ Beamforming ของเสียงตรงนี้จะทำให้เสียงเวลาที่พูดเข้าไปนั้นมันจะชัดกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของน้ำหนัก MacBook Air จะสตาร์ทอยู่ที่ 1.29 กิโลกรัมซึ่งมากกว่าในรุ่นก่อนหน้านั้นอยู่ที่ 1.25 กิโลกรัมครับเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยทั้งนี้ทั้งนั้นครับน้ำหนักนั้นจะเพิ่มมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการคอนฟิกด้วยนะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลงของ MacBook Air ในปี2020นะครับเล่าให้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอถ้าเปิดขายในไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ได้ชมกันอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องของกำหนดการขายนั้นยังไม่ทราบว่าจะเปิดขายเมื่อไหร่แต่ทีมงาน iMod เดี๋ยวจะติดตามสถานการณ์นั้นมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องถ้ามีอัปเดตขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวพวกเราจะอัปเดตให้ทราบอย่างแน่นอนครับฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับในคลิปนี้สำหรับ MacBook Air ในปี2020สรุปไว้ให้ฟังกันแล้วนะครับถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้เดี๋ยวเราเจอกันอีกแน่นอนครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ Let's go